นับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ Creative Thailand วันนี้เรามาต่อยอดกันที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับกับงานประกาศผลและมอบโล่10เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ในภูมิภาคที่ผ่านมาคณะกรรมการได้คัดเลือก10เมืองจาก76จังหวัดทั่วไทยเป็นเมืองต้นแบบที่มีศักยภาพตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างนั้นต้องรบกวนท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาช่วยให้ความรู้ด้วยนะครับ1ทุนทางปัญญานะคะว่าทุนดั้งเดิมของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างที่แบบเป็นสนับสนุนในเรื่องที่เป็นเมืองสร้างสรรค์ได้นะคะประการที่2ก็คือจะดูจากความแนวคิดเรื่องการสร้างสรรค์ประการที่3เราดูในถึงในเรื่องของตัวที่เราเรียกว่าเป็นระเบียบแผนงานการบริหารจัดการภายในจังหวัดนั้นไม่ใช่ทำเอาแต่ของเก่ามาแล้วก็หยุดอยู่แค่นี้แต่หมายถึงพัฒนาต่อไปเป็นอย่างไรประการที่4นะก็คือจะดูที่สำคัญสุดคือการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ใช่เฉพาะแต่ราชการเท่านั้นแต่ว่าภาคประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนี่แหละค่ะคือเป็นที่ไปที่มาของ10เมืองต้นแบบนะคะที่เราได้มีการพิจารณาออกมาและประกาศผลในวันนี้ค่ะนั่นก็คือการรวมศักยภาพสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมดั้งเดิมหน่วยงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้ประกอบการบุคลากรสินค้าและบริการเข้าด้วยกันนั่นเองครับโดยเมืองที่ได้รับการคัดเลือกมีดังต่อไปนี้จังหวัดเพชรบุรีเมืองเพชรเมืองตาลตะโนดสิ่งที่เคยอยู่กับตัวหลายร้อยปีเนี่ยเรามองข้ามมองแค่เห็นแค่น้ำตาลแค่ลูกตาลน้ำตาลสดมากินนั่นเองแต่พอเราทำให้เห็นว่าสามารถพัฒนาตัวนี้ต่อยอดให้เป็นลักษณะของสากลได้เนี่ยซึ่งมันจะมีตลาดไม่จำกัดเลยเขามีจุดแข็งคือความอร่อยนะเพราะขนมหวานต่างๆที่ใช้น้ำตาลตะโนดทำจะอร่อยขนมทุกชนิดไม่ใช่ทำเป็นน้ำส้มสายชูสายลาบทำอะไรเยอะแยะนะรวมทั้งส่วนลำต้นใบรากนะครับกาบสามารถทำสิ่งของเครื่องใช้ได้ต่างๆมากมายรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์หรือสร้างบ้านได้โดยเอาศิลปินช่างสิบปูองค์ความรู้ด้านอื่นมาผสมกลมกลืนกันก็จะมีของเครื่องใช้ต่างๆที่ออกมาอีกมากมายในอนาคตเหมือนกับเมืองหลายเมืองในต่างประเทศเมืองช็อกโกแลตเห็นไหมฮะพอพูดถึงน้ำตาลตะโนดก็ต้องนึกถึงเมืองเพชรบุรีในโลกนี้ต้องนึกถึงเราก่อนจังหวัดชัยนาทเมืองแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวนางลือท่าชัยแหล่งผลิตพันธุ์ข้าวของประเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ชาวนาภาคอื่นๆสามารถมาศึกษาได้อีกด้วยจังหวัดมหาสารคามเมืองแห่งการเรียนรู้ศูนย์การพัฒนาชุมชนเป็นที่ทราบกันดีว่ามหาสารคามเมืองแห่งการศึกษาแหล่งบริการองค์ความรู้ระหว่างภาคการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรชุมชนอย่างทั่วถึงโดยมีหลักในการดำเนินงานคือทุนความรู้ทุนทรัพยากรคนชุมชนและการบริหารจัดการองค์ความรู้นี่คือแนวทางในการพัฒนาอันเป็นผลจากการศึกษาช่วยขับเคลื่อนให้มหาสารคามเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชนน่านเมืองเก่าที่มีชีวิตจากบทสอบพื้นบ้านขับขานเรื่องราวแห่งชาติภูมิด้วยทำนองสอล่องน่านได้บอกเล่าถึงเรื่องราวและประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ยุคสุโขทัยที่หล่อหลอมแห่งศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของต้นทุนทางภูมิปัญญาพื้นบ้านทั้งสถาปัตยกรรมจิตรกรรมความงามและความเชื่อของคนเมืองน่านอย่างที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้แต่ก่อนการยังคงเป็นอัตลักษณ์ของเมืองน่านที่เด่นชัดและงดงามดังอัญมณีอันทรงคุณค่าแห่งดินแดนล้านนาตะวันออกที่วันนี้ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นประหนึ่งว่ายังคงอัตลักษณ์เมืองเก่าที่มีชีวิตจังหวัดเชียงรายเมืองแห่งการพัฒนาดอยตุงอารยนครอายุกว่า700ปีมวลเสน่ห์ลึกของวัฒนธรรมล้านนาและหัตถศิลป์พื้นเมืองสู่การใช้งานในชีวิตประจำวันแบบสากลโดยไม่ถูกวัฒนธรรมเมืองกลืนกินลำปางเมืองเซรามิกนับเป็นเวลามากกว่า50ปี
หลังจากที่มีชาวจีนพบแหล่งดินขาวในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางและได้เข้ามาตั้งโรงงานผลิตชามตราไก่ในจังหวัดลำปางตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500ทำให้ลำปางเป็นแหล่งผลิตชามตราไก่มากที่สุดซึ่งชามตราไก่นี้เองเป็นจุดกำเนิดของเครื่องปั้นดินเผาลำปางจากชามตราไก่ที่ผูกประสานด้วยทุนทางภูมิปัญญาฝีมือแรงงานเติมต่อด้วยความคิดสร้างสรรค์ส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์เซรามิกหลากหลายรูปแบบชาวลำปางมีความภาคภูมิใจและขอนำเสนอจังหวัดลำปางเป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในนามลำปางเมืองเซรามิกจังหวัดยะลาเบิร์ดซิตี้ศูนย์กลางเศรษฐกิจนกนิยมเลี้ยงนกเขาชวานะครับในครั้งนั้นก็ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลาเมื่อปี2529เนี่ยนะครับก็จะหาวิธีว่าจะจัดยังไงเนื่องจากคนเลี้ยงนกเขาชวาเนี่ยเริ่มมีมากขึ้นแล้วก็ตามท้องถิ่นเนี่ยเขาก็ไปแข่งประกวดกันว่านกเขาใครจะเสียงดีทางเทศบาลนครยะลาเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะอยากกันนั้นเลยเราจัดเป็นแหล่งชุมนุมเพื่อให้คนที่นิยมนกเขาเนี่ยเอานกเขามารวมกันและที่สำคัญจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งอินโดนีเซียและสิงคโปร์เนี่ยก็ส่งทีมนกเขาชวาเข้ามาร่วมแข่งขันด้วยทำให้ชื่อเสียงจังหวัดยะลาเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้งในเรื่องด้านการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจพื้นฐานของจังหวัดครับกิจกรรมเนี่ยมันสร้างทั้งรายได้สร้างชื่อเสียงให้กับทางจังหวัดยะลาทุกคนที่เป็นคนในจังหวัดยะลาก็เกิดความรักความสามัคคีนะครับจะเห็นว่าในช่วงการแข่งขันเทศกาลนกเขาอาเซียนเนี่ยคนที่เป็นสมาชิกหรือเป็นเครือข่ายนกเขาเนี่ยมีทั้งคนไทยคนต่างประเทศทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาที่นิยมนกเขาก็กลับมาพบปะกันมันก็พัฒนาไปต่อยอดเป็นการผูกพันของบุคคลทั้งในประเทศและนอกประเทศนี่คือสิ่งที่เป็นจุดสำคัญของคำว่าเบิร์ดซิตี้ของจังหวัดยะลาครับจังหวัดเชียงใหม่เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ค่าของงานหัตถกรรมเชียงใหม่ได้ถูกยกระดับให้สูงขึ้นเป็นสินค้าส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศและสามารถทำรายได้คืนสู่จังหวัดอย่างมหาศาลจังหวัดลพบุรีเมืองนวัตกรรมแห่งพลังงานทดแทนโดยเน้นที่พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักซึ่งจังหวัดลพบุรีจะเป็นแหล่งเรียนรู้และจุดท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นชุมชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาศึกษาดูงานที่พัฒนาพืชพลังงานทดแทนเนื่องจากจังหวัดลพบุรีมีความพร้อมเป็นแหล่งวัตถุดิบในการผลิตพลังงานทดแทนเป็นแหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจได้แก่ข้าว 800,000 ตันต่อปีข้าวโพด 300,000 ตันต่อปีอ้อย6ล้านตันต่อปีและมันสำปะหลัง 400,000 ตันต่อปีซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตเอทานอลคณะทำงานและประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีมีฉันทามติร่วมกันที่จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่างทองชุมชนเอกราชหมู่บ้านทำกลองแหล่งรวมมรดกล้ำค่าจากภูมิปัญญาชาวบ้านเรามีฝีมือในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ทำตัวกลองไม่ว่าจะเป็นหนังความสำคัญอยู่ที่การขึงหนังเพื่อทำกลองนี่แหละคือสิ่งที่เราได้รับความเชื่อถือจากทั้งประเทศและจากทั้งโลกอยากจะเรียนว่าความโด่งดังของชุมชนหมู่บ้านทำกลองเอกราชนี้ไม่ใช่เพียงแค่จากอดีตถึงปัจจุบันเท่านั้นจะไปสู่อนาคตด้วยเพราะมันเป็นระดับนานาชาติครับไม่ใช่ระดับประเทศนับว่าเป็นการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ในทุกภูมิภาคเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมทั้งการสร้างเครือข่ายต่อยอดผลงานสร้างสรรค์ให้กับคนไทยทั้งประเทศเราเชื่อมั่นว่าทุกชุมชนก็สามารถเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้คุณจะเป็นเมืองอะไรเติมความคิดลงไปในช่องว่างใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นต้นทุนนำสิ่งเก่ามาต่อยอดเป็นสิ่งใหม่สิ่งที่คุณเคยนำมาคิดค้นสร้างสรรค์ต่อ
่อยอดสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดีกว่าเดิมครับสนับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์